สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องครูธรรมรงค์ Channel สวัสดีครับ FC น้องปุ้งอิงเพชรบ้านแพง FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงพอพอแม่แม่ FC จะอยู่ต่างประเทศและก็ทั่วโลกนะครับประเด็นดีๆมื้อนี้ก็มีมาบอกสู่ฟังโดยสไตล์ครูธรรมรงค์ Channel นะครับประจวบเหมาะกับว่าได้ไปเห็นข้อมูลขออนุญาตเอ่ยชื่อของพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะพี่รองของหลาน้อยเฮานี่ FC ของหลาน้อยนี่คงสิฮู้จักเป็นอย่างดีผมคนนึงก็เป็น FC พี่อุ้มอิ่มคือกันเพราะว่าในการสไตล์การอ่านข่าวการวิเคราะห์เพิ่นมีแต่เรื่องเล่าที่มีประโยชน์มีแต่เชิงบวกผมก็เลยมักนะครับต้องขอชื่นชมพี่อุ้มอิ่มตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามี FC นะครับ FC มาถามพี่อุ้มอิ่มว่าลาหน่อยนี่เพิ่นสิดังโดนบ่อันนี้คือผมในฐานะของแฟนครับลาหน่อยผู้นึงเนาะก็ขอตอบแทน FC ท่านนั้นที่ถามพี่อุ้มอิ่มคือกันว่าณปัจจุบันนี้ผมยังโบเห็นปริมาณของ FC นี่น้อยลงเลยพี่น้องสังเกตเบื้องว่าหลังๆมานี่แต่ละสนามที่หลาหน่อยไปแสดงมีความรู้สึกว่าหลายขึ้นเรื่อยๆเด้หลายขึ้นเรื่อยๆปริมาณคนที่เขามาให้กำลังใจหลาหน่อยคอมเมนต์ในช่องต่างๆในช่องรักช่องแล้วก็ช่องหลายๆช่องที่ทำเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับหลาหน่อยมีความรู้สึกว่าคอมเมนต์หลายขึ้นการกดไลค์กดแชร์หลายขึ้นและในหน้างานแต่ละสนามหลายขึ้นครับพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้เห็นว่าเอ๊ถ้าสิมองว่าหลาหน่อยสิยืนระยะใดบ่โดนนี่ผมมองว่าบ่แม่นละอันนี้จะเพิ่งดราม่าหยังนะครับคือในมุมมองผมเด้อในมุมมองให้ผมว่าคือผมอยากอธิบายให้ฟังว่าในมุมมองผมมองแนวใดแต่ว่าผู้ใดสิมองเป็นมุมต่างกับบ่เป็นหยังเฮาบอกกันด้วยเหตุด้วยผลผมพยายามดึงเหตุที่ผมมองว่านี่ผมมองเป็นแบบนี้ผู้ใดอาจจะมองต่างกับบ่เป็นหยังครับเฮาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าผมเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วการพูดคุยกันในข้อเท็จจริงการอาจจะมีการโต้แย้งกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อผลประโยชน์ต่อหลาหน่อยบางครั้งมันอาจจะมองว่าเอ้ยต้องปรับตรงนั้นปรับตรงนี้แน่เออครับก็เป็นไปได้บ่มีไผสิมองไปแบบเป็นแบบมุมเดียวกันทั้งหมดหรอกมันต้องมีแบบเห็นต่างบ้างแต่ว่าเห็นต่างก็คือจะต้องเป็นเห็นต่างแบบสร้างสรรค์บ่แม่นว่าเป็นแบบปล่อยพลังลบใส่กันเนาะอันนี้ครับผมยอมรับได้ถ้าเป็นพลังบวกนํากันหาจุดดีหาจุดด้อยแล้วก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นจังซี่นะครับคืออันนี้คือถ้าเป็นมุมมองของผมก็บอกว่าเป็นไปบ่ได้ทีหลาหน่อยสิยืนระยะได้บ่โดนมันต้องโดนแน่นอนครับโดนแน่นอนเพราะว่าด้วยการว่างตัวด้วยการเป็นธรรมชาติของหลาหน่อยนี่เป็นบั่นบานมันเฮ็ดให้เฮาเนี่ยมองเด็กหน่อยผู้นึงนี่คือลูกคือหลานเพราะว่าอีหยังเพราะมีความหนาหักอยู่ในตัวบ่มีความแข็งกระด้างเบิ่งงามใดก็ประทับใจงามนั้นเบิ่งด้วยหัวใจสื่อสารกันด้วยหัวใจเว้าออกมาจากใจยิ้มออกมาจากใจการสิเฮ็ดหยังต่างๆบุคลิกภาพการกระทําต่างๆเหมือนเดิมครับบ่มีความกล่าวล่ามีแต่ความหนาหักอยู่ในตัวการเว้าการจาการตอบคำถามการที่สิอยู่ในสังคมโหว่าเจ้าของเป็นเด็กหน่อยควรสิวางตัวจังได๋อยู่กับผู้ใหญ่ควรสิวางตัวจังได๋เว้าจังได๋สัมมาคารวะมาทีนึงการให้เกียรติคนทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเห็นอยู่ทั้งเวทีกับข้างล่างของเวทีมีแต่มุมดีๆดังนั้นถ้ายังหยุดจุดนี้ได้อีกยาวครับถ้ายังหยุดจุดนี้ได้อีกยาวครับผมบอกเลยว่าจุดนี้จะเป็นจุดใหม่ตาย
ที่เฮ็ดให้พ่อแม่ FC หนีไปไสบ่ได้ผมคนนึงล่ะครับว่าหนีไปไสบ่ได้ต้องตามมาให้กำลังใจเพราะว่าด้วยเหตุที่ลาเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาอยากให้กำลังใจส่งกำลังใจส่งหมอกำลังใจให้หลานหน่อยอยู่ตลอดแม่หลานน่ะอาจสิเหนื่อยล่าอาจสิเจอปัญหาต่างๆนี่ล่ะเราพ่อแม่ FC ทุกคนคอยซัพพอร์ตบ่มีว่าสิค่อยตำหนิติเตียนเพราะโหอยู่แล้วว่าล้างบ้านหลาหน่อยมีทีมงานที่ดีมีพ่อแม่ที่ดีมีเจ้านายที่ดีมีคู่ที่ดีแม้กระทั่งคู่หมอนอิงคู่หมอนอิงแทบจะเป็นทุกอย่างให้หลาหน่อยเป็นไปบ่ได้ครับที่สิปล่อยให้หลาหน่อยออกมาเกกะแบบบ่สมควรนะครับบ่สมควรที่สิเป็นศิลปินเพราะว่าคู่หมอนอิงบ่ปล่อยออกมาแน่นอนต้องมีการพูดคุยกันพอสมควรครับดังนั้นผมมองว่าในเรื่องนี้จังใดก็ต้องยืนระยะใดยืนได้ยาวครับสิว่าเขาอาจจะมองว่านี่บ่แม่นสิว่า FC หรือบ่ FC คนที่ค่อยแซะเขาก็บอกว่าได้ซ้ำนี่ล่ะยืนได้ซ้ำนี่ล่ะไปได้บ่ถึงบ่ได้ครับจังใดต้องถึงอีกยาวเพราะว่าต้องอยู่กับวงอีกโดนเป็นสัญญาใจอยู่กับวงจึงโดนเพื่อสิพัฒนาวงเจ็บป่วยบ่มีสิขาสิลาบ่มียืนเป็นตัวหลักตลอดเพื่ออีหยังเพื่อองค์กรจะมององค์กรก่อนมองเจ้าของเจ็บปวดซ้ำใดก็ต้องอดทนนี่ครับคือหัวใจของคนที่เห็นไอ้ที่เห็นตรงนี้ก็คือหลายเหตุการณ์ครับหลายเหตุการณ์ที่เพิ่นเป็นเจ็บป่วยซ้ําใดก็ต้องมาให้พี่น้องเฮาเห็นหน้าก่อนบ่ซั่นนี่ลําบากวงไหนลําบากสิบอกว่าไปอยู่วงนั้นวงนี้ไปมันไปบ่ได้ครับสัญญาใจอยู่ตรงนี้แล้วใจก็ยึดมั่นว่าเกิดจากจุดนี้สิให้ไปอยู่จุดอื่นเป็นไปบ่ได้คนมันมีคุณธรรมบ่แม่นว่าไปอาจจะไปเห็นผลประโยชน์ที่มันมากกว่าหรือจังได๋ก็บ่ฮู้หรืออาจสิเห็นแนวทางแต่ว่าคนเขามีคุณธรรมเกิดจากจุดนี้สิไปจากจุดนี้บ่ได้ถ้าบ่มีหลานน้อยในจุดนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันก็สั่นคลอนพอสมควรแต่หลานน้อยเลือกบ่ไปครับทั้งพ่อทั้งแม่จังได๋ก็ยังมองว่าจุดนี้คือภูเขาอูน้ำตั้งแต่สิต้องฟาฟันกันไปจนที่สุดบ่แม่นว่ามาถึงจุดนึงแล้วก็บายเบียงงอแง่บ่อยากอยู่บ่อยากนี่ธรรมทาบ่มีครับเบิ่งแล้วเรื่องเงินอยู่ที่หลังเรื่องหน้าที่มาก่อนความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างหัวใจอยู่ที่วงอยู่กับคนที่อยู่ในวงอีก 2-300 ปาก2ที่สิต้องได้งานได้งานถึงสิมีเงินไปเลี้ยงครอบครัวหลาน้อยมองถึงขนาดนั้นครับบ่แม่นว่าสิแม่นแล้วถ้าจะคล้องไปมันได้อยู่แล้วแต่คนข้างหลังล่ะมันสิเป็นจังได๋ถ้าไปผู้นึงปึ๊บนี่มันอาจสิเป๋ไปพอสมควรเนาะดังนั้นผมก็มองว่าในณจุดนี้นี่ผมยังมองบ่เห็นว่าสิดาวลงไม่แต่สิยืนระยะได้อีกยาวๆครับพี่น้องผมเชื่อว่าจังซั่นเนาะคลิปนี้ก็ขอไว้สำนีซะก่อนเดี๋ยวมีโอกาสนะเฮามาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ